ผ้าปูที่นอนก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับนี่คือที่ดูดมาจากที่นอนบนห้องผมนะครับเจ้าอุ้ยใครมีอาการภูมิแพ้บ้างครับแพ้ฝุ่นแพ้ละอองเกสรดอกไม้แพ้ไรฝุ่นแม่บางทีทำความสะอาดบ้านจนสะอาดกริบและมองไม่เห็นฝุ่นแต่รู้ไหมครับว่าไรฝุ่นเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นไงถึงว่าอาการแพ้ฝุ่นถึงไม่หายสักทีสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรใช้งานได้จริงคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับแพ้ละอองเกสรดอกไม้แพ้ไรฝุ่นนะครับแพ้ฝุ่นปูนหรือฝุ่นอะไรก็ตามนะครับเราพยายามดูดฝุ่นทำความสะอาดนะทั้งเช็ดแล้วทั้งใส่น้ำยาฆ่าเชื้อแล้วนะครับบางทีนะครับเราก็ยังรู้สึกคัดจมูกอยู่ดีครับเพราะว่าเวลาเราดูดฝุ่นทำความสะอาดเช็ดนะครับเราอาจจะยังไม่สามารถทำความสะอาดได้ทั่วจริงๆนะครับแล้วไรฝุ่นนะครับหรืออนุภาคฝุ่นขนาดเล็กบางทีเราก็มองด้วยตาไม่เห็นครับสังเกตง่ายๆนะบางคนเนี่ยในรถนะครับนั่งเราก็ทำความสะอาดดีละดูดฝุ่นมาละนะครับพอนั่งปุ๊บตกเบาะปุ้งฝุ่นฟุ้งขึ้นมาเลยหรือแม้กระทั่งบนหมอนบนที่นอนบนเตียงหรือผ้าปูที่นอนของเราอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนบ่อยแล้วก็ตามนะครับเดี๋ยวนี้รอบๆตัวเรานะครับมันมีทั้งไซต์งานก่อสร้างบางคนบ้านติดถนนนะครับหรือแม้แต่อย่างบ้านผมเนี่ยก็เลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้านครับดังนั้นปัญหาเรื่องไรฝุ่นเรื่องฝุ่นเรื่องแพ้อากาศเนี่ยมันก็เลยแยกกันไม่ออกเนาะและอย่างหนึ่งเลยที่ชาวแพ้ฝุ่นอย่างเราต้องมีนั่นก็คือเครื่องกำจัดไรฝุ่นครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องกำจัดไรฝุ่น Jimmy BX 7 Pro เราจะเห็นหลายแบรนด์นะครับออกแบบผลิตภัณฑ์มานะครับมีเครื่องดูดไรฝุ่นด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการดูดไรฝุ่นนั้นยังไม่ใช่การกำจัดไรฝุ่นครับทำไมผมถึงเลือกเครื่องกำจัดไรฝุ่น Jimmy ตัวนี้ล่ะครับเพราะว่าตัวนี้นอกจากจะมีรังสี UV ที่สามารถช่วยกำจัดไรฝุ่นได้จริงๆแล้วนะครับยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.99% ซึ่งได้รับการรับรองจาก Allergy UK Foundation เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าครับในกล่องนะครับตัวเครื่องมาพร้อมกับคู่มือนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์เนี่ยมี2ตัวนะครับตัวนี้อยู่ด้านนอกนะครับอีกตัวนึงเนี่ยอยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็มีสายไฟมาให้ยาวถึง5เมตรครับเครื่องดูดไรฝุ่น Jimmy BX 7 Pro อัปเกรดมอเตอร์ใหม่700วัตต์พร้อมมอเตอร์คู่แรงดูดสูงถึง 16,000 PA มีเซ็นเซอร์ตรวจจับไรฝุ่นอัจฉริยะพร้อมหน้าจอ LED ไฟสีแดงแปลว่าสกปรกมากครับไฟสีแดงสลับน้ำเงินแปลว่าสกปรกครับส่วนไฟสีฟ้าแปลว่าสะอาดแล้วครับมาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับตัวนี้ปากค่อนข้างกว้างนะครับ245มิลลิเมตรนะซึ่งทำให้พื้นที่ในการดูดฝุ่นของเราเนี่ยสามารถทำงานได้เยอะขึ้นแล้วก็ดูดฝุ่นได้เร็วขึ้นด้านในนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีหัวแปรงทำความสะอาดด้วยนะหัวแปรงจะมี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นแปรงขนนะครับสำหรับปัดทำความสะอาดนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นยางนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บฝุ่นครับตัวหัวแปรงนะครับสามารถถอดออกมาทำความสะอาดด้านในได้นะครับแบบนี้นะเราก็แกะออกมาได้แปลงหมุนด้วยสายพานนะครับไม่ใช่เฟืองนะเพราะนั้นเวลาที่เราใส่กลับเข้าไปนะครับก็ต้องใส่สายพานนะครับแล้วก็วางให้ตรงร่องสายพานด้วยนะครับนอกจากตัวแปลงแล้วตัวนี้ยังสามารถสร้างลมร้อนได้ถึง60องศานะครับแล้วก็สามารถปล่อยคลื่นอัลตราซาวด์นะครับเพื่อช่วยในการทำความสะอาดนะรวมถึงด้านล่างนะครับเราจะเห็นนะครับเป็นหลอดไฟ UV นะครับสำหรับการฆ่าเชื้อครับตัวกระบอกเก็บฝุ่นนะครับก็สามารถถอดนะครับแกะออกมาล้างทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยนะครับแบบนี้นะจะแยกเป็นกระปุกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาเปิดนะครับก็บิดเปิดออกมานะด้านในนะครับจะมีฟิลเตอร์นะครับส่วนกระบอกด้านในนะครับเราจะถอดไปเทนะครับหรือก็ล้างทำความสะอาดก็ได้ครับการใช้งานนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะมีปุ่มควบคุมเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มโหมดครับเครื่องกำจัดไรฝุ่น Jimmy BX 7 Pro ตัวนี้นะครับมีโหมดการทำงานทั้งหมดนะครับ3โหมดนะครับซึ่งเราสามารถปรับคู่การทำงานได้นะครับตามรูปแบบที่เหมาะสมนะครับก็คือมีโหมดดูดแล้วก็มีโหมดแท็บนะครับในโหมดแท็บเนี่ยก็คือการหมุนแปรงปัดฝุ่นนั่นเองครับซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและยังมีโหมด UVเราสามารถเลือกจับคู่โหมดการทำงานได้เองนะครับไม่ว่าการดูดกับการแถบครับหรือดูดกับ UV นะครับหรือจะเลือกเปิดทุกโหมดพร้อมกันเลยก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบการใช้งานกันนะครับหลายคนน่ะอยู่ในบ้านนะครับเราก็รู้สึกว่าเราทำความสะอาดดีแล้วนะครับโดยเฉพาะบ้านที่มีพรมนะครับมีเบาะผ้านะครับรถยนต์นะครับหรือที่นอนของเราเองก็ตามนะครับหรือว่าตุ๊กตานะครับหรือว่าผ้าห่มนะโอ้ทุกอย่างเลยนะที่เป็นผ้านะสิ่งเหล่านี้นะครับมันมักจะมีไรฝุ่นนะครับแล้วก็มีฝุ่นเล็กๆที่เรามองไม่เห็นจากการทำความสะอาดโดยทั่วไปอยู่เสมอครับเนื่องจากตอนนี้นะครับผมก่อนนอนแล้วก็ตื่นมาทุกเช้านะโอ้โหแสบตาคันตาคันจมูกมากเลยนะครับแต่ก่อนไม่เป็นนะผมก็เชื่อว่าตอนนี้บนเตียงผมอ่ะมันจะต้องมีฝุ่นแล้วแน่ๆนะครับตอนนี้ก็เถียงกับคุณกล้วยอยู่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพิ่งเปลี่ย
ียงคุณกล้วยบอกเพิ่งเปลี่ยนแต่ผมก็โอ๊ยทำไมมันคันตาคันจมูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผ้าปูที่นอนที่เพิ่งเปลี่ยนนะมันจะมีฝุ่นหรือเปล่าเราลองมาดูดกันดูแล้วกันนะครับดูทีเดียวเลยนะนี่นะครับแค่นี้เองนะเปิดพกเลยนะ3โหมดครับเห็นอะไรไหมครับเห็นหรือเปล่าทุกคนนี่มันมีฝุ่นอยู่จริงๆด้วยเนี่ยครับคือฝุ่นที่เรามองไม่เห็นครับอ่ะเดี๋ยวลองดูทั้งที่นอนดูนะครับว่าจะได้ขนาดไหนโอเคนะครับนี่คือฝุ่นทั้งหมดนะครับที่เราคิดว่าสะอาดแล้วผ้าปูที่นอนก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับนี่คือที่ดูดมาจากที่นอนบนห้องผมนะครับเนื่องจากบ้านผมนะเป็นโซฟาผ้านะครับแล้วก็เป็นพรมทั้งบ้านเลยนะพรมเยอะหลายจุดเลยนะครับก็เครื่องดูดไร้ฝุ่นนะครับก็เป็นของจำเป็นจริงๆนะครับฝุ่นเล็กๆและไรฝุ่นเนี่ยบางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นครับแต่ด้วย Jimmy BX7 Pro ที่มีระบบตรวจจับฝุ่นอัตโนมัติทำให้เรารู้ครับว่าตรงไหนเนี่ยมีฝุ่นอยู่อย่างขึ้นแดงขนาดนี้แปลว่าสกปรกมากแน่นอนครับนี่เป็นแค่ส่วนนึงนะครับจากฝุ่นที่เรากำจัดไม่หมดจากการทำความสะอาดแบบธรรมดาครับเห็นไหมครับมันมีฝุ่นแล้วก็ไรฝุ่นที่เรามองไม่เห็นนะครับจากการดูดฝุ่นทั่วไปจริงๆนะครับก็ทดสอบให้ดูแล้วนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นชาวแพ้ฝุ่นแบบผมนะเครื่องกำจัดไรฝุ่นแบบนี้ก็สามารถช่วยเพื่อนๆได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับราคา 4,999 บาทสามารถหาซื้อได้ใน Jimmy Official Store ใน Shopee นะครับและขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok ร่วมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ใครและอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ